สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอตาคุ5ครับผมวันนี้ฮะเราก็อยู่กับหัวข้อตัวละครในโลกอนิเมะฮะที่ไม่เคยแพ้ในการต่อสู้เลยสักครั้งเดียวครับในโลกอนิเมะเนี่ยก็จะมีการต่อสู้เยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะการ์ตูนแบบโชเนนการ์ตูนต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแพ้มีชนะบ้างฮะหลายๆตัวละครเนี่ยถึงแม้ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวเอกก็อาจจะมีการพ่ายแพ้ได้ในบางครั้งบางคราวนะฮะแต่ว่าวันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเหล่าตัวละครที่ไม่เคยแพ้ในการต่อสู้เลยสักครั้งเดียวฮะไม่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนฮะพวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่เคยที่จะแพ้คู่ต่อสู้เหล่านั้นเลยครับผมก็ต้องขอเตือนกันก่อนนะครับว่าภายในคลิปเนี่ยก็จะมีการสปอยเนื้อหาหรือว่าการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนทั้งในอนิเมะและมังงะของการ์ตูนเรื่องนั้นที่เราจะมาพูดถึงนะถ้าใครคิดว่ายังไม่อยากที่จะฟังสปอยอยากที่จะดูเองให้เต็มที่ก็ปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับถ้าคุณคิดว่าปลอดภัยแล้วเนี่ยคุณค่อยกลับมาดูคลิปนี้ก็ได้ครับผมต้องเลือกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่น่าเชื่อเอาอย่างมากครับว่าเขาเนี่ยจะไม่เคยแพ้คู่ต่อสู้เลยสักครั้งฮะตัวของเขาเนี่ยก็คือเซนอิสึนั่นเองครับจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองครับผมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะตัวของเซนอิสึก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่เคยแพ้ใครเลยฮะในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบไหนฮะเซนอิสึฮะยังไม่เคยแพ้ใครเลยสักครั้งฮะโดยตัวของเซนอิสึฮะก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มของพระเอกนั่นเองและก็เขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ใช้ปานอัศนีนั่นเองซึ่งเป็นปานสายฟ้าที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นปานที่เน้นไปที่ความเร็วในการจัดการสังหารศัตรูเนี่ยภายในดาบเดียวนั่นเองคือฉับเดียวเนี่ยรู้เรื่องนะครับผมและก็ตัวของเซนิสึเนี่ยที่มันไม่น่าเชื่อมากๆครับว่าเขาเนี่ยจะไม่เคยแพ้คู่ต่อสู้เลยสักครั้งเดียวฮะก็คือตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ขี้ขาดมากๆไม่เอาการต่อสู้เลยฮะเขาเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงการต่อสู้ทุกครั้งฮะแค่เห็นอสูรฮะเขาเนี่ยก็กลัวหัวหดแล้วฮะไม่อยากที่จะต่อสู้ไม่อยากที่จะทําอะไรทั้งนั้นคือกลัวมากกลัวตายนะครับผมเขาเนี่ยแทบจะหลบอยู่หลังเพื่อนๆตลอดเลยนะครับแต่ว่าตัวของเซนิสึฮะเวลาที่เขาหลับฮะหรือว่าเกิดหมดสติขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกร่างนึงครับเหมือนคนเป็นไบโพล่าเลยเขาจะกลายเป็นอีกร่างนึงที่มีความสุขุมแล้วก็จริงจังเอามากๆฮะความจริงเอาจังทั้งหมดของเซนิสึฮะมันจะรวบรวมไปที่ตอนที่เขาหลับหรือว่าหมดสตินั่นเองทุกอย่างความกล้าหาญความแข็งแกร่งความสุขุมลุ่มลึกจะถูกใช้ในตอนที่เขาหลับนั่นเองคือแบบปลดปล่อยทีเดียวในตอนที่เขาหลับนั่นเองครับซึ่งมันก็เข้ากับปานที่เขาใช้นะก็คือเป็นปานที่เน้นจัดการคู่ต่อสู้ในฉับเดียวโดยตัวของเซนิสึเนี่ยก็ต้องเลือกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้มีความหลากหลายอะไรมากมายนะในตัวของวิชาดาบของเขาเพราะว่าตัวของเซนิสึเนี่ยเขาใช้ได้แค่กระบวนท่าเดียวนั่นเองก็คือกระบวนท่าที่1แล้วเขาเนี่ยก็ใช้กระบวนท่าที่1เนี่ยในการสังหารคู่ต่อสู้เนี่ยมาตลอดครับผมโดยอาจารย์ของเขาเนี่ยก็บอกไว้ว่าถ้าใช้ได้แค่กระบวนท่าเดียวเนี่ยถ้างั้นเนี่ยก็ใช้ท่าเดียวนี่แหละให้มันเทพที่สุดไปเลยนี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วฮะว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่แพ้ใครจริงๆฮะในการต่อสู้เลยสักครั้งเดียวครับผม雷の呼吸一の型霹靂一閃แล้วก็ตัวละครตัวถัดมาฮะก็แน่นอนว่าแค่พูดชื่อขึ้นมาฮะทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วฮะว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะแพ้ใครได้ง่ายๆฮะต้องเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไร้เทียมทานมากๆฮะแค่เราได้ยินชื่อตัวของเขาเนี่ยก็คือไซตามะนั่นเองครับจากเรื่องวันพันแมนนั่นเองครับผมก็แน่นอนนะว่าตัวของไซตามะเนี่ยเขาเป็นชายที่แข็งแกร่งมากๆฮะแข็งแกร่งจนเกินไปด้วยซ้ำฮะโดยที่เขาเนี่ยแข็งแกร่งจนแบบว่าไม่มีใครที่จะสามารถต่อกรกับเขาได้เลยฮะจนเขาเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายกับการต่อสู้เลยเกินฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาต่อสู้ฮะมันจะจบลงด้วยการที่เขาเนี่ยใช้หมัดไปแค่หมัดเดียวเท่านั้นเองคือเขาต่อยคู่ต่อสู้ไปแค่หมัดเดียวเท่านั้นเองมันก็เลยกลายเป็นว่าการต่อสู้ของเขาแต่ละครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้หรือว่าปีศาจสัตว์ประหลาดมนุษย์ประหลาดอะไรก็ช่างฮะมันจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อเอามากๆครับเพราะว่ามันจะจบได้เพียงได้แค่หมัดเดียวของเขานั่นเองแล้วก็เป็นหมัดที่ไม่ได้จริงจังด้วยเราจะได้เห็นว่าไซตามะเนี่ยแค่ทำหน้าเอื้อแล้วก็ปล่อยหมัดไปเนี่ยคู่ต่อสู้ที่แบบว่าพรีเซนต์ตัวเองว่าแข็งแกร่งอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยก็ตายแล้วมันไม่รู้จะแข็งแกร่งไปไหนจนทำใหตัวของไซตามะเนี่ยอยากที่จะกลับมามีความตื่นเต้นในการต่อสู้อีกครั้งอ่ะเขาเนี่ยก็หาคู่ต่อสู้ที่จะพอสูสีกับเขาได้ที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความสนุกกับการต่อสู้ได้อีกครั้งฮะแต่ว่าแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครที่จะเป็นคนคนนั้นได้ฮะเป็นคนที่สามารถต่อกรกับไซตามะได้แบบตึงมือจริงๆแม้ว่าจะเป็นโบลอสที่เป็นโจรสลัดอวกาศที่ทำลายจักรวาลเนี่ยหรือดวงดาวเนี่ยมันเยอะแยะมากมายฮะเขาเนี่ยก็โดนไซตามะซัดบาดจริงจังแบบต่อเนื่องฮะทีเดียวก็ตุยเย่ไปแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถต่อกันกับไซตามะได้ครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีหรือเปล่านะคนที่สามารถสู้กับไซตามะได้แบบจริงจริงจังทำให้ไซตามะเนี่ยเอาจริงได้สักทีครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ไร้เทียมทานมากๆฮะ
必殺マジシリーズマジ殴り。แล้วก็มาที่ตัวละครตัวสุดท้ายเนี่ยเนื้อตัวละครตัวนี้ฮะก็จะมาจากเรื่องวันพันแมนนั่นเองครับผมเป็นตัวละครที่ไม่คาดคิดเรามากๆฮะเขาเนี่ยก็คือตัวของคิงนั่นเองครับผมชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีคิงฮะเขาก็เนี่ยก็จะเป็นฮีโร่แรงเอสในระดับที่7ฮะของสมาพันธ์ฮีโร่นั่นเองโดยตัวของเขาเนี่ยก็จะถูกขนานนามว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีฮะไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถเอาชนะตัวของเขาได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เขาขนานนามกันแต่ว่ายังไม่มีใครฮะที่เคยเห็นคิงเนี่ยต่อสู้แบบจริงๆจังๆแบบตรงๆตรงๆจริงๆครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่มีสัตว์ประหลาดหรือว่ามีมนุษย์ประหลาดโผล่ออกมาเนี่ยคิงเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอฮะแล้วก็เหล่ามนุษย์ประหลาดเนี่ยก็เรียกได้ว่าตายเป็นแบบเป็นชิ้นเป็นซากศพกันไปแล้วอ่ะกองระเนระนาดรอบตัวคิงฮะแต่แท้ที่จริงแล้วฮะฮีโร่แรงเอสที่ทุกคนเรียกได้ว่ายกย่องว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเนี่ยเขาฮะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเลยครับผมเขาเนี่ยแค่อยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอฮะแฟลชแบ็คไปตอนที่เขาเนี่ยเจอกับไซตามะครั้งแรกในซีซั่น2ของอนิเมะนั่นเองทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นแค่โอตาคุติดบ้านนะที่ชอบเล่นเกมไปซื้อเกมสาวน้อยอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วทุกครั้งฮะที่เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาก็จะเจอกับมนุษย์ประหลาดไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะตัวของคิงเนี่ยจะเหมือนกับดึงดูดมนุษย์ประหลาดมาตลอดเลยแล้วมันจะมีชายคนนึงฮะที่โผล่มาจัดการมนุษย์ประหลาดพวกนี้เสมอฮะโดยตัวของชายคนนั้นเนี่ยก็คือไซตามะนั่นเองครับผมแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยมาฮะหลังจากเฉลยเรื่องนี้มาแต่ว่ามันก็มีฉากที่คิงเนี่ยไม่ได้อยู่กับไซตามะนะมีฉากที่แบบเฮ้ยไซตามะเนี่ยไม่ได้มาจัดการมนุษย์ประหลาดให้คิงฮะในช่วงของมังงะที่ไปบุกลังของมนุษย์ประหลาดเนี่ยตัวของคิงก็ไปแบบเดียวๆเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าคิงเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งนะมันคงสมควรที่จะไปคนเดียวอ่ะแต่ว่าไม่ว่าเขาจะเจอกับมนุษย์ประหลาดแบบไหนเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ประหลาดอ่ะคือฮีโร่ก็จะมโนไปด้วยอ่ะคือไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็จะมโนไปว่าเฮ้ยคิงเนี่ยมันแข็งแกร่งนะและไอ้พวกมนุษย์ประหลาดฮะก็จะมโนไปว่าเฮ้ยคิงเนี่ยมันเป็นคนที่แข็งแกร่งมากไม่กล้าสู้ด้วยอะไรเงี้ยแค่เห็นหน้าก็คือแบบเฮ้ยไม่อยากจะสู้ด้วยแล้วยิ่งแบบเจอกับคิงเอนจินที่เป็นเสียงหัวใจเวลาที่เขาเนี่ยบอกว่าเป็นเสียงหัวใจที่เวลาที่คิงเนี่ยพร้อมที่จะต่อสู้คิงเอนจินเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่ว่าคิงเนี่ยมันแค่กลัวฮะมันก็เลยหัวใจสั่นนั่นเองสุดท้ายเนี่ยมนุษย์ประหลาดเหล่านั้นเนี่ยก็กลัวหัวหดหรือบางตัวเนี่ยก็ตายไปเองเลยนะคือแบบตายโดยทั้งที่แบบคิงยังไม่ได้ทำอะไรได้ซ้ำอ่ะแค่รัศมีความน่ากลัวของเขาก็สามารถปราบมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งเอามากๆเนี่ยได้เลยทีเดียวครับผมซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับคู่ต่อสู้คนไหนเลยฮะในการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าจะเจอการต่อสู้กี่ครั้งเนี่ยก็ไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดฮะของตัวละครในโลกอนิเมะฮะที่ไม่เคยแพ้ใครเลยฮะแม้แต่ครั้งเดียวนั่นเองครับก็เป็นเหล่าตัวละครที่ผมนึกถึงแล้วก็นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นเองครับผมมันอาจจะมีอีกหลายตัวละครเลยนะที่แข็งแกร่งเอามากๆจนแบบว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะได้อะไรอย่างนี้ก็คือแบบไม่แพ้ใครเลยในการต่อสู้ซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้เอามาเล่าในวันนี้ถ้าเพื่อนๆมีตัวไหนหรือว่าความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนี้ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ฮะถ้ามีข้อผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ฮะรายการโอตาคุ5ขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ